เมื่อสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองเขมรได้แล้วต่อมาในไม่ถึงปีพญาสีใส่นรงเจ้าเมืองตะนาวสีก็เป็นกบฏดูเป็นการใหญ่โตถึงสมเด็จพระเอกาทศรถต้องเสด็จยกกองทัพลงไปปราบปรามพิเคราะห์ดูหน้าพิศวงด้วยพญาสีใส่นรงเป็นข้าหลวงเดิมของสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงชุบเลี้ยงและเคยลบศัตรูเป็นคู่พระราชหฤทัยมาตั้งแต่แรกฉะไหนจึงมาคิดทรยศเป็นกบฏต่อพระเจ้าของตนเองอีกประการหนึ่งพญาสีใส่นรงเป็นแต่เจ้าเมืองหนึ่งจะเอากำลังที่ไหนมาต่อสู้กองทัพในกรุงกับหัวเมืองอื่นที่จะยกไปปราบปรามจะหมายพึ่งต่างประเทศเมืองตะนาวสีก็ไม่ได้อยู่ติดต่อกับประเทศไหนที่ตั้งแข่งเมืองเป็นกบฏก็เหมือนวางบทโทษประหารชีวิตตนเองแม้พญาสีใส่นรงสิ้นความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรก็คงต้องคิดถึงความปลอดภัยของตนเองก่อนที่ว่าเป็นกบฏขึ้นลอยๆจึงน่าสงสัยว่าจะไม่ตรงกับความเป็นจริงพิจารณาดูเรื่องประวัติศาสตร์ของพญาสีใส่นรงที่ปรากฏในหนังสือพงศาวดารประกอบกับรายการที่ปรากฏเมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จไปตีเมืองตะนาวสีครั้งนั้นความยุติต้องกันเห็นว่าเรื่องที่จริงน่าจะเป็นดังกล่าวต่อไปนี้พญาสีใส่นรงเป็นทหารเอกรุ่นแรกของสมเด็จพระนเรศวรคู่กันกับพญาชัยบูรณ์มาตั้งแต่ยังทรงครองพิษณุโลกเมื่อพญาชัยบูรณ์เป็นพระชัยบุรีและพญาสีใส่นรงเป็นพระสีถมอมรัตน์ได้ไปลบชนะเขมรที่เมืองนครราชสีมาด้วยกันทั้งสองคนครั้งหนึ่งต่อมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพของเมืองไทยแล้วโปรดให้คุมพลไปขับไล่กองทัพพม่าไปจากเมืองกำแพงเพชรด้วยกันทั้งสองคนได้ลบกับข้าศึกถึงชนช้างมีชัยชนะอีกครั้งหนึ่งคงเป็นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสวยราชโปรดให้เลื่อนยศพระชัยบุรีเป็นพญาชัยบูรณ์และเลื่อนยศพระสีธมอรัตนะเป็นพญาสีใส่นรงต่อมาถึงขั้นสมเด็จพระนเรศวรลบพระเจ้าเชียงใหม่ที่บ้านสระเกศมีชื่อทหารเอกปรากฏขึ้นมาอีกคนหนึ่งคือพระราชมนูซึ่งกองทัพหน้าในครั้งนั้นเห็นจะเป็นคนรุ่นหลังและบางทีจะได้เคยเป็นตัวรองอยู่ในบังคับบัญชาของพญาสีใส่นรงมาแต่ก่อนทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรถึงขึ้นชื่อในพงศาวดารจึงมี3คนด้วยกันเมื่อครั้งพระมหาอุปราชาหงสวดีตีเมืองไทยข่าวชนช้างพอได้ข่าวว่าข้าศึกยกเข้ามาแดนเมืองกาญจนบุรีสมเด็จพระนเรศวรก็โปรดให้พญาสีใส่นรงคุมกองทัพหน้าไปตั้งสกัดข้าศึกที่ลำน้ำบ้านท่าคอยแขวงจังหวัดสุพรรณบุรีคันกองทัพหลวงเสด็จไปถึงจึงโปรดให้พญาสีใส่นรงยกกองทัพหน้าลุกออกไปตั้งสกัดข้าศึกที่ตำบลดอนละคังตัดสั่งให้พญาสีใส่นรงไปว่าให้สื่อกำลังและกระบวนทัพที่ข้าศึกยกมาบอกมากราบทูลเป็นสำคัญถ้าเห็นข้าศึกยกมามากให้พญาสีใส่นรงถอยมาหาทัพหลวงอย่าให้ลบแต่พญาสีใส่นรงเข้าใจกระแสรับสั่งผิดหรืออุกอาจโดยนิสัยของตนอย่างใดอย่างหนึ่งพอกองทัพหน้าของข้าศึกยกมาใกล้ก็สั่งให้เข้าระดมตีไม่ล่าถอยตามสั่งข้าศึกมีกำลังมากก็ตีกองทัพพญาสีใส่นรงแตกพ่ายเป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรต้องทรงเปลี่ยนกระบวนลบในปัจจุบันทันด่วนจนกูลาหนโอลมานพญาสีใส่นรงอยู่ในพวกทัพในกองที่กระทำผิดต้องระวังโทษถึงตายแต่สมเด็จพระวรรณรัตน์ทูลขอชีวิตไว้ได้ด้วยกันทั้งหมดเมื่อโปรดให้ข้าราชการที่มีความผิดครั้งนั้นไปตีเมืองทวายและเมืองตะนาวสีแก้ตัวพญาสีใส่นรงไปในกองทัพเจ้าพญาจักรีซึ่งไปตีเมืองตะนาวสีแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีตำแหน่งหน้าที่อย่างใดในกองทัพสมกับคุณวิเศษซึ่งเคยมีมาแต่ก่อนจนเมื่อเจ้าพญาจักรีตีได้เมืองตะนาวสีแล้วจะยกกองทัพไปช่วยพญาพระคลังที่เมืองทวายจ
จึงให้พญาสีใส่นรงอยู่รักษาเมืองตะนาวสีคันเซ็ตสงครามสมเด็จพระนเรศวรก็เลยทรงตั้งให้เป็นเจ้าเมืองตะนาวสีพอได้รักษาเมืองยุคก่อนแล้วไม่ใช่ยกความชอบอย่างใดพญาสีใส่นรงคงจะเสียใจแต่ยังพอคิดเห็นว่าเป็นเพราะตัวมีความพิษติดอยู่เมื่อแต่ก่อนแต่ต่อมาถึงข่าวภูมิบำเหน็จเมื่อเซ็ตซึกเขมรสมเด็จพระนเรศวรทรงตั้งพระราชมนูเป็นเจ้าพญาอัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหมคราวนี้พญาสีใส่นรงเห็นจะเสียใจมากถึงเกิดกับความโทมนัสแรงกล้าสาหัสด้วยรู้สึกว่าคนรุ่นหลังได้เลื่อนยศข้ามหัวขึ้นไปเป็นใหญ่กว่าตนอันทำได้ความชอบความดีมาก่อนช้านานแต่คงไม่ได้คิดจะเป็นกบฏน่าจะเป็นแต่แสดงความโทมนัสออกนอกตามภาษาคนมุทะลุเช่นพูดว่าเห็นจะไม่ทรงชุบเลี้ยงแล้วไปอยู่กับพม่าเสียจะดีกว่าดังนี้เป็นต้นคนได้ยินกันมากก็มีกรรมการที่ไม่ชอบพญาสีใส่นรงหรือที่ตกใจจริงๆรอบเข้ามาบอกเจ้าเมืองกุยเจ้าเมืองกุยจึงมีใบบอกเข้ามากราบทูลพระนเรศวรไม่ทรงเชื่อก็เป็นธรรมดาพ่อพญาสีใส่นรงเป็นข้าหลวงเดิมทรงชุบเลี้ยงอย่างสนิทสนมมาแต่ก่อนไม่เห็นว่าจะเป็นกบฏได้แต่เมื่อถูกฟ้องต้องหาเช่นนั้นก็จำต้องไต่ถามจึงตัดสั่งให้มีทองตาให้หาตัวเข้ามาแก้คดีข้างฝ่ายพญาสีใส่นรงไม่ได้คาดว่าคำที่ตัวพูดโดยกำลังโทษจะรู้เข้าไปถึงพระกันสมเด็จพระนเรศวรได้เห็นทองตาก็ตกใจเพราะได้พูดเช่นนั้นจริงๆจะเข้ามาเฝ้าสมเด็จพระนเรศวรก็เกรงถูกประหารชีวิตจึงมีใบบอกปิดผิวเช่นว่ายังป่วยเป็นต้นโดยหมายว่าจะรอให้พระคายพิโรธแล้วจึงจะเข้าเฝ้าแต่ทำเช่นนั้นกลับเป็นอาการขัดรับสั่งสมข้อหาว่าเป็นกบฏสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงพระพิโรธตัดสั่งให้ยกกองทัพไปป่าพญาสีใส่นรงคิดดูถึงกองทัพที่จะยกไปครั้งนั้นแม้แต่เพียงกองทัพขุนนางเช่นเมื่อเจ้าพญาจักรีไปตีเมืองตะนาวสีก็คงจะพอจะป่าพญาสีใส่นรงได้ฉะไหนจึงโปรดให้สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จเป็นจอมพลลงไปเองข้อนี้สอให้เห็นเหตุว่าคงเป็นเพราะสมเด็จพระเอกาทศรถก็ไม่ทรงเชื่อว่าพญาสีใส่นรงเป็นกบฏด้วยได้ทรงทราบอุปนิสัยของพญาสีใส่นรงมาแต่ก่อนว่าเป็นคนมุทะลุดุร้ายถ้าผู้อื่นยกกองทัพไปอาจจะตีถึงต้องลบพุ่งฆ่าฟันกันจึงทูลรับอาสาเสด็จไปเองเพื่อจะไปกล่าวให้พญาสีใส่นรงสารภาพรับผิดโดยดีฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรในเวลานั้นก็ยังไม่สิ้นพระกรุณาพญาสีใส่นรงจึงโปรดให้สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จไปตามพระประสงค์แต่เมื่อพญาสีใส่นรงรู้ว่าสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จยกกองทัพลงไปก็กับหวาดหวั่นนักขึ้นเกรงจะไม่รอดชีวิตมีรู้ที่จะทำอย่างไงก็สั่งให้ปิดประตูเมืองตะนาวสีเกณฑ์คนขึ้นรักษาหน้าเชิงเทินตามประสาเข้าตาจนพญาสีใส่นรงจึงกลายเป็นกบฏจริงๆในตอนนี้ความคิดเห็นเช่นว่ามานี้สมกับที่กล่าวไว้ในหนังสือพงศาวดารว่าเมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถให้ล้อมเมืองแล้วมีหนังสือรับสั่งเข้าไปถึงพญาสีใส่นรงว่ายังทรงระลึกถึงความชอบความดีที่ได้มาแต่หนหลังให้ออกมาสารภาพผิดเสียโดยดีจะทูลขอโทษให้แต่พญาสีใส่นรงนิ่งเสียไม่ออกมาเฝ้าตามรับสั่งจึงโปรดให้กองอาสาเข้าปล้นเมืองในเวลาดึกก็ได้เมืองตะนาวสีโดยง่ายเพราะชาวเมืองไม่ต่อสู้พอรุ่งเช้าก็จับได้ตัวพญาสีใส่นรงมาถวายสมเด็จพระเอกาทศรถตัดสั่งให้ลงอาญาเขียน30ทีแล้วจำไว้แม้ในตอนนี้คิดดูก็เห็นว่าสมเด็จพระเอกาทศรถยังทรงหวังว่าจะช่วยพญาสีใส่นรงจึงไม่ตัดสั่งให้ประหารชีวิตเสียถ้าหากมีพระประสงค์จะเอาตัวพญาสีใส่นรงมาถวายให้สมเด็จพระนเรศวรลงพระอาญา
ก็คงเป็นแต่ให้จำไว้ที่ลงพระอาญาเขี้ยนพญาสีใส่นรงนั้นชวนให้เห็นว่าเพื่อจะลงโทษในข้อที่ไม่ออกมาเฝ้าโดยดีให้เสร็จสิ้นเรื่องเสียแต่เพียงนั้นเมื่อเสด็จกลับจะได้ทูลขอชีวิตพญาสีใส่นรงไว้แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงสิ้นเยื่อใยในขายพระกรุณาพระยาสีใส่นรงเสียแต่เมื่อทรงทราบว่าตั้งแข่งเมืองเอาสมเด็จพระเอกาทศรถแล้วจึงตัดสั่งให้ออกไปประหารชีวิตพญาสีใส่นรงเสียที่เมืองตะนาวสีอย่าให้พาตัวเข้ามาในกรุงเพื่อมีให้มีโอกาสที่สมเด็จพระเอกาทศรถจะทูลขอให้ลดหย่อนผ่อนโทษพญาสีใส่นรงจึงต้องถูกประหารชีวิตเรื่องที่จริงน่าจะเป็นดังกล่าวมานี้บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาที่เรารักษาสืบไป